สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะทำคั่วกลิ้งกันนะคะวันนี้คั่วกลิ้งหมูมีใบมะกรูดค่ะที่จะต้องมาซอยสักสี่ห้าใบตามชอบค่ะให้มันยาวแบบนี้นะคะทางยาวถึงใบมันจะสั้นแหว่งอะไรแล้วก็ยาวไปค่ะม้วนค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดฝางนะคะใบมะกรูดเราจะฝางแล้วจริงๆเราต้องหามีดที่มันคมๆเล็กๆหน่อยค่ะแต่พี่สุมีเล่มนี้แหละเล่มอื่นก็ทื่อเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะตัดตามยาวของใบนะคะเขาก็จะได้ใบมะกรูดที่ยาวๆเส้นยาวๆค่ะอันนี้ค่ะพริกแดงจินดาชี้ฟ้าแดงก็เม็ดเดียวก็พอค่ะพริกแดงจินดาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ2เม็ดพอค่ะหมูนะคะหมูประมาณ100กรัมค่ะเราจะหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆนะคะนี่ค่ะหั่นเต๋าเล็กๆแทนการสับนะคะแต่จะเละกันไปใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะของเจนี่ไม่เหมือนของอย่างอื่นค่ะอันนี้เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงคั่วกิ้งค่ะอันนี้50บาทพี่สุซื้อมา250กรัมค่ะอันนี้เป็นของใต้นะคะเป็นคั่วแกงคั่วกิ้งใต้ค่ะจะได้เผ็ดหูอื้อไปเราจะมีข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดหั่นไปด้วยค่ะเพิ่มเนื้อนิดนึงค่ะข้าวโพดอ่อนวาน50กรัมค่ะเครื่องก็มีแค่นี้นอกนั้นก็จะเป็นพวกผักผักที่เราจะมาจิ้มมาอะไรมาทานแกงนะคะเดี๋ยวเราไปที่เตากันเลยค่ะค่ะเรามาที่เตากันแล้วนะคะพี่สูตรจะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะประมาณนี้ช้อนโต๊ะใหญ่ๆนี่เลยค่ะเครื่องแกงใต้น่าจะเผ็ดน่าดูเดี๋ยวชิมดูไม่เผ็ดพอใจใส่เพิ่มค่ะเดี๋ยวลืมวัดน้ำมันให้เอาน้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราบดนิดนึงอันเนี้ยนี่ค่ะเครื่องแกงคั่วกลิ้งเดี๋ยวอยากทานคั่วกลิ้งตั้งนานละบางทีฝ่าจะต้องไปที่สันติอาโศกค่ะถึงจะได้เครื่องแกงครบตามชาวบ้านมันจะไม่ใช่เครื่องแกงเจแกงหอมนะคะเขาก็จะแตกมันขึ้นมาใส่ข้าวโพดลงไปค่ะข้าวโพดอ่อนใส่หมูลงไปThank you.
ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะโอ้โหร้อนแต่ว่าเดี๋ยวพี่สุดจะลองใส่หนึ่งช้อนโต๊ะไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเครื่องแกงเขาเค็มมากเค็มไหมแต่เจ้ามันคือไม่ชอบน้ำตาลปี๊บค่ะครึ่งช้อนกว่ากว่าแล้วหวานแล้วได้แล้วค่ะใส่ผงปรุงรสไปประมาณครึ่งช้อนชาได้แล้วค่ะก็จะออกเค็มออกเค็มแล้วก็หวานตามนิดนึงค่ะอันนี้เราก็จะเริ่มคั่วให้เขาแห้งเลยค่ะพริกลงไปค่ะใบมะกรูดลงไปเหลือไว้นิดหน่อยไว้เลยข้างหน้าข้างใจใส่กลางค่ะกล้วยให้แห้งเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ